นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอีกอย่างหนึ่งเพื่อให้สัตว์ได้บริโภคและเพื่อคุ้มครองสัตว์จึงสละร่างกายและชีวิตของตนพึงแสวงหาและพึงนำสิ่งกำจัดความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นความหิวความกระหายหนาวร้อนและลมแดดเป็นต้นแก่สัตว์ทั้งปวงเนี่ยนะคิดดูนะว่าเพื่อให้สัตว์ได้บริโภคทำยังไงก็ต้องได้ปัจจัย4ใช่ไหมบริโภคปัจจัย4เช่นให้ผ้าแก่สัตว์อื่นได้อย่างไรเนี่ยนะเพิ่มพูนอาหารให้เขาได้อย่างไรทำอย่างไรเขาจะมีเครื่องนุ่งห่มทำยังไงเขาจะมีอาหารทำอย่างไรเขาจะมีที่อยู่อาศัยทำอย่างไรเขาจะไม่เดือดร้อนในเรื่องหยูกยาเป็นต้นทำกุศลด้วยกายด้วยวาจาใจมุ่งจะให้สรรพสัตว์ทั้งหลายประสบแต่ความสุขขณะเดียวกันก็คุ้มครองสัตว์ให้พ้นจากอันตรายเนี่ยนะคุ้มครองว่าทำยังไงนะชีวิตของเขาจะได้ยืนยาวนานคุ้มครองว่าทำฉะนั้นเขาทั้งหลายทรัพย์ทั้งหลายก็ไม่บกพร่องไม่เสียหายไม่เสียทรัพย์ไม่เสียบุตรเสียภริยาไม่เสียศีลเสียธรรมเป็นต้นเรียกว่าเป็นผู้ที่โดยปกติแล้วตั้งอยู่ในความคุ้มครองต่อสัตว์ทั้งหลายขณะเดียวกันก็ถ้าเขาหิวทำยังไงให้เขาหายหิวนะให้เขาอิ่มนะถ้าเขากระหายดับกระหายของเขาได้อย่างไรถ้าเขาหนาวทำอย่างไรให้เขาอบอุ่นถ้าเขาร้อนทำอย่างไรให้เขาสงบร่มเย็นถ้ามีลมมาแรงป้องกันลมให้เขาได้อย่างไรถ้าแดดร้อนป้องกันแดดให้เขาอย่างไรแต่ก็ไม่ใช่เป็นลักษณะไปคอยแบบเฉพาะหน้าไม่ใช่แต่เรียกว่าจะช่วยให้เขาได้รับสิ่งเหล่านี้อย่างบริบูรณ์พูนสุขได้อย่างไรโดยการตลอดไปอย่าลืมว่าท่านเห็นสรรพสัตว์ทั้งหลายเช่นกับบุตรของตนเนี่ยนะก็เหมือนกับว่าบุตรเนี่ยจะช่วยแค่ครั้งคราวก็พอเลยใช่ไหมบอกไม่ก็คือช่วยให้เขาอยู่ดีมีสุขตลอดไปเนี่ยจะทำได้อย่างไรขณะเดียวกันถ้าสัตว์ทั้งหลายได้รับความสุขที่เกิดจากการกำจัดทุกข์ที่กล่าวมาแล้วด้วยตนก็คือทำยังไงอ่ะนะบอกว่าทำยังไงสัตว์จึงจะประสบความสุขถึงตัวเองจะทุกข์บ้างก็ไม่เป็นไรแล้วก็กำจัดความทุกข์เหล่านั้นให้แก่สัตว์ทั้งหลายอันหนึ่งสัตว์ย่อมได้รับความสุขเพราะตนด้วยตนเพราะไม่มีความร้อนทางกายและใจนะเขาเช่นสัตว์ทั้งหลายเขาจะมีความสุขในสวนในปราสาทในสระเป็นต้นและในแนวไพรอันน่ารื่นรมก็ช่วยเหลือทำฉะนั้นสัตว์เหล่านั้นจะได้ความสุขณสถานที่เหล่านั้นอีกนัยยะหนึ่งบอกว่าถ้าเขาฟังมาว่าหรือมีพระพุทธเจ้ามีอนุพุทธเจ้ามีพระปัจเจกพุทธเจ้าและมีพระโพธิสัตว์ทั้งหลายผู้ตั้งอยู่ในเนกขัมมะปฏิบัติย่อมเสวยสุขในฌานสมาบัติอันเป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันดังนี้ทำความสุขทั้งหมดไปในสัตว์ทั้งหลายโดยไม่เจาะจงโดยในเป็นต้นว่าขอผู้นั้นจงมีความสุขคือหมายความว่าเช่นไรว่าอย่างยกตัวอย่างว่าถ้าหากว่าเห็นอุบาสิกาทั้งหลายก็เลยคิดว่าทำฉะนั้นเนาะผู้นี้จึงจะมีความสุขเช่นกับอุบาสิกาผู้เป็นอริยสาวกเนี่ยนะเห็นอุบาสกที่เป็นสาวกทำฉะนั้นคนเหล่าอื่นจะได้ความสุขเช่นกับอุบาสกที่เป็นพุทธสาวกทั้งหลายนะเห็นผู้ที่บรรลุเป็นพระโสดาบันทำฉะนั้นสัตว์เหล่าอื่นจะได้เป็นพระโสดาบันทำอย่างไรสัตว์อื่นจะเป็นพระสกทาคามีเป็นพระอนาคามีเรียกว่าเอาผู้มีความสุขมาเป็นเครื่องเปรียบแล้วน้อมนำอีกฝ่ายหนึ่งให้มีความสุขเช่นกับผู้นั้นเนี่ยนะเช่นว่าอย่างว่าพอเห็นอุบาสิกาก็นึกถึงอุบาสิกาที่เป็นพระโสดาบันเป็นต้นขอให้อุบาสิกาเหล่านี้ได้บรรลุมรรคผลเช่นกับอุบาสิกาเหล่านั้นอันนี้คือความแผ่เมตตาสำหรับพระโพธิสัตว์ที่ยังใจยังไม่มั่นคงหมายความว่าตัวเองเนี่ยยังไม่ได้ความสุขอะไรจริงๆหรอกแต่ก็รู้ว่ามีผู้ที่เขามีความสุขอยู่นะแล้วก็น้อมว่าขอคนทั่วไปพึงเข้าถึงความสุขเหล่านั้นอย่างเช่นที่เราคล้ายๆกับอย่างคำที่เราฟังว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมใดเป็นที่พ้นทุกข์ประสบแต่ความสุขขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายได้ประสบความสุขเหล่านั้นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมใดที่มีแต่ความสุข
ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายบรรลุถึงสุขเหล่านั้นพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะพระอริยะทั้งหลายที่บรรลุสุขขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายบรรลุสุขเช่นนั้นพระโพธิสัตว์ทั้งหลายปฏิบัติอยู่ในข้อปฏิบัติประสบความสุขขอให้สัตว์ทั้งหลายปฏิบัติชอบประสบความสุขเช่นกับพระโพธิสัตว์เช่นนั้นอันนี้หมายถึงว่าคือพระโพธิสัตว์ก็ไม่ได้แปลว่าโอ้แบบชาติสุดท้ายทุกองค์อ่ะไม่ใช่นะก็อย่างว่าก็อย่างตลอดระยะเวลาที่เป็นไปเนิ่นนานในสังสารวัฏเนี่ยบางครั้งเนี่ยไปคบปาปมิตรนิวรณ์มันกลุ่มรุมเป็นต้นใจก็เศร้าหมองเมื่อตัวเองใจเศร้าหมองแต่ก็รู้นะว่าผู้ที่เขามีความสุขเป็นเช่นไรก็น้อมให้สัตว์อื่นเข้าถึงความสุขเช่นนั้นเนี่ยนะเพราะว่าใจของท่านเองถึงท่านยังไม่พ้นทุกข์แต่ก็มีจิตใจฝักใฝ่ที่จะช่วยให้ผู้อื่นพ้นจากความทุกข์อันนี้สำหรับพระโพธิสัตว์ที่ยังมีฐานไม่มั่นคงเขาว่างั้นพื้นฐานไม่มั่นคงเท่าไหร่ถ้าพระโพธิสัตว์ที่อยู่บนพื้นฐานที่มั่นคงแล้วท่านมีความสุขในอาจจะมีความสุขอยู่ด้วยปีติปัสสัทธิสุขสมาธิอยู่ด้วยยะถาภูตยานัทสนะสมถวิปัสนาอันเกิดที่ตัวเองเนี่ยบรรลุคุณวิเศษก็น้อมว่าขอคุณวิเศษเหล่านี้จงมีแก่สัตว์ทั้งหลายเรามีปีติเช่นใดขอให้สัตว์เหล่าอื่นมีปีติเช่นนั้นเถิดเรามีปัสสัทธิมีความสงบทางกายและใจอย่างไรขอให้สัตว์เหล่าอื่นเขามีปีติเช่นนั้นเถิดมีปัสสัทธิเช่นนั้นเถิดเรามีความสุขอย่างไรขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายมีความสุขเช่นนั้นเถิดเรามีสมาธิมีจิตใจตั้งมั่นด้วยอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิเช่นใดขอสัตว์ทั้งหลายเพิ่งมีสมาธิเช่นนั้นเราเป็นผู้มีปัญญาอันนะทั้งโดยทิฏฐิวิสุทธิกังขาวิตรณวิสุทธิมีวิปัสสนาญาณทั้งหลายอย่างไรขอสรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีปัญญาเช่นนั้นเถอะอันนี้ท่านเป็นผู้มั่นคงแล้วเมื่อมีความมั่นคงเค้าเอาตัวเองเป็นพยานเอาเป็นพยานในความมั่นคงพยานในความสุขว่าผู้ที่ปฏิบัติธรรมจริงเป็นผู้ที่มีความสุขเราประสบสุขที่เกิดจากปีติปัสสัทธิสุขสมาธิยะถาภูตยานัทสนะหรือสุขที่เกิดจากศีลสมาธิปัญญาอย่างใดขอสัตว์ทั้งหลายพึงได้รับความสุขพึงประสบสุขด้วยศีลสมาธิปัญญาเช่นนั้นเถิดขณะเดียวกันเนี่ยนะพระโพธิสัตว์เนี่ยคือผู้ที่มีใจเมตตาน้อมนำประโยชน์สุขเข้าไปให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายมีใจกรุณาต้องการให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยพ้นไปจากความทุกข์พื้นฐานสัตว์ในโลกเนี่ยนะสัตว์ในโลกที่จมอยู่ในสังสารทุกข์ที่ใหญ่จมอยู่ในกองทุกข์ใหญ่เขาว่างั้นเรียกว่ามหาสังสารทุกข์เขาว่างั้นมหาแล้วว่าใหญ่มากแต่ละคนเนี่ยทุกแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยนะเอาคิดง่ายๆว่าถ้าเราเอาปัญหาหนักอกของแต่ละคนตลอดชีวิตของแต่ละคนมาถมไว้ที่ใจเราเนี่ยนะฟังดูแล้วมันจะเศร้าขนาดไหนก็เรียกว่าเรื่องที่คนอื่นเป็นทุกข์เนี่ยนะนั่งฟังเถอะ3วัน3คืนก็ไม่หมดไม่สิ้นก็ต้องฟังจนตลอดชีวิตเนี่ยนะเพราะแต่ละคนเนี่ยมันทุกข์ตลอดชีวิตน่ะนะตลอดชีวิตมันมีสุขครั้งไหนบ้างเนาะมันก็มีสุขไม่เท่าไหร่นะมันมหาสังสารวัฏว่างั้นคำว่าทุกข์ในสังสารวัฏเนี่ยทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะชาติชรามรณะโสกาปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปาญาตไม่แค่นั้นนะยังทุกข์เพราะกรรมทุกข์เพราะกิเลสเนี่ยนะทุกข์เพราะกายทุจริตของตัวเองทุกข์เพราะวจีทุจริตทุกข์เพราะมโนทุจริตทุกข์เพราะเบียดเบียนตัวเองทุกข์เพราะสัตว์อื่นเขาเบียดเบียนทุกข์โดยประการต่างๆนะทุกข์ที่เขาทำความชั่วด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจทุกข์ที่เกิดจากผู้อื่นสร้างความเดือดร้อนให้เป็นต้นอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าทุกข์ของสัตว์นรกทั้งหลายเนี่ยนะสัตว์นรกทุกข์อะไรบ้างทุกขเวทนาลำบากแสนจะเจ็บปวดท่านบอกอุเบกขาเวทนากับโสมนัสเวทนาบางครั้งที่มีในสัตว์นรกเนี่ยนะเอาบอกอโภหาริกเหมือนไม่มีประโยชน์ถามว่าในน้ำเค็มเนี่ยนะในทะเลนี่มีน้ำจืดอยู่ในนั้นผสมอยู่ไหมเอาจะดื่มเมื่อไหร่เหม็นจืดสักทีอ่ะเขาบอกต้องกลั่นออกมานะเขาบอกว่าฉันใดทุกในนรกก็มีทุกในนรกก็มีสุขอยู่บ้างแต่ว่าแม้มต้องกลั่นออกมานะเรียกว่าต้องมาแยกแบบระดับแยกโน่นน่ะยิ่งกับแยก DNA นะแยกละเอียดกว่านั้นอีกเออมันก็มีสุขอยู่หน่อยๆเหมือนกันนะแต่ว่าแม้มันคิดยังไงมันก็ทุกเกือบจะทุกล้วนๆเขาว่างั้นนะลำบากกล้านักเผ็ดร้อนที่เกิดจากการตัดเพราะในนรกนี่ไม่ใช่ว่าแต่นะเคยสับในโลกสมัยเป็นมนุษย์เคยสับฉ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 ันใดไปอยู่ที่นั่นก็ถูกสับฉันนั้นนะถูกพาถูกทำลายถูกภูเขาอ่ะนะเช่นว่าเผ็ดร้อนก็คือถูกเผาเนี่ยนะแล้วก็
การตัดก็คือเขาถากมีการถากหรือมีการทำลายการผ่าหรือบดเอาภูเขามาบดเลยแหละแล้วก็ถูกไฟเผาอยู่ในนรกเป็นต้นเห็นความทุกข์ของเขาก็ว่าทำไฉนเนาะสัตว์ในนรกจะได้พ้นไปจากความทุกข์อันนี้เป็นกรุณาทำไฉนเนาะสัตว์นรกทั้งหลายจะประสบแต่ความสุขในสุขขึ้นมาจากโภคทรัพย์สุขที่มีอริยทรัพย์สุขที่เกิดจากการบรรลุมรรคผลเรียกว่ามีใจเมตตามีใจกรุณาแม้ในเหล่าสัตว์นรกทีนี้สัตว์เดรัจฉานล่ะสัตว์เดรัจฉานเสวยทุกข์หนักด้วยมันโกรธกันและกันเบียดเบียนกันและกันทำให้เดือดร้อนแก่กันและกันว่าเพราะว่าพวกเดรัจฉานทั้งหลายเนี่ยนะอย่างมันก็ทะเลาะกันประจำเลยใช่ไหมมันทั้งเห่าทั้งไม่แค่เห่าแล้วนะมันกัดกันตระงมไปหมดเลยนะขันหมูสัตว์ทั้งหลายที่เต็มไปด้วยการทะเลาะเบาแวงกันมดเนี่ยใครเคยเห็นศึกมดมันทะเลาะกันบ้างมดเนี่ยมันทะเลาะกันเนี่ยนะโอ้ยตายกันเกลื่อนเหมือนกันนะไม่น่าเชื่อตัวกันนิดเดียวแล้วมันกัดกันนกมันตีกันนกมันจิกกันไก่มันจิกกันเป็นต้นวัวควายเป็นต้นมันทะเลาะแก่งแย่งกันทั้งหมูสัตว์เดรัจฉานที่ทำร้ายแก่กันและกันและมนุษย์ที่ต้องไปทำลายไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่เหล่าสัตว์เดรัจฉานความลำบากเหล่านั้นเนี่ยนะทำไฉนเหล่าสัตว์เดรัจฉานเหล่านั้นจึงจะพ้นไปจากทุกทำไฉนเขาจะพ้นไปจากเดรัจฉานทั้งหลายทำไฉนเขาจะได้เกิดเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาได้ฟังธรรมรู้อริยสัจธรรมบรรลุมรรคผลเป็นต้นเรียกว่ามีใจเมตตามีใจกรุณาต่อสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายทีนี้ก็พูดถึงพวกเปรตท่านก็มีจิตใจที่กรุณาต่อเปรตมีเมตตาต่อเปรตเช่นเปรตที่นิชฌามตัณหิกะเปรตก็คือเปรตที่อดอยากหิวโหยนะนะกล่าวว่าอดอยากหิวโหยลำบากด้วยลมด้วยแดดแผดเผาในร่างกายมีกลุ่มมาลายไฟเนี่ยนะกล่าวว่ามีร่างกายเนี่ยเหมือนกับไฟเนี่ยแผดเผาเหมือนกับพวงมาลัยกล่าวว่าระสวมพวงมาลัยอ่ะนะสวมพวงมาลัยไฟเนี่ยเผาร่างกายก็ซูบซีดชูมือร้องขออาหารของผู้อื่นเช่นน้ำลายที่เขาขายทิ้งถ้าจะกินก็กินอะไรใครโอ๊ยอะไรนะเสลดเปื้อนคอถมลงไปพวกนี้ก็มาแย่งกันกินอยู่นั่นแหละเสวยทุกข์ใหญ่เพราะความอดอยากหิวโหยถึงอยู่ในแม่น้ำแต่ก็ไม่ได้ดื่มน้ำก็เรียกว่าเหมือนกับปิดปากเอาไว้สนิทเลยนะถึงจะอยู่ใกล้น้ำถ้าปิดปากก็เรียบร้อยเนี่ยนะใช้จมูกดูดได้ไหมถ้าจะยากนะคุณหมอยากไหมดูดธรรมดาเลยนะไม่ใช่สายยางเลยนะใช้จมูกดูดน้ำดื่มเข้าไปเนี่ยยากก็เรียกว่าปิดปากเรียบร้อยแล้วก็ยากแล้วเนี่ยนะทำไฉนเราเปรตทั้งหลายจะได้พ้นจากทุกข์ก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้แก่เปรตทั้งหลายเปรตเหล่านั้นจะได้ถึงความพ้นไปจากความทุกข์แล้วก็ช่วยเหลือทำไฉนว่าเปรตทั้งหลายจะได้ประสบแต่ความสุขและความเจริญท่านเหล่านี้ก็จะแสดงธรรมเพื่อให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยมีการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้แก่เปรตทั้งหลายไปให้แก่มนุษย์ทั้งหลายเขาเหล่านั้นจะได้พ้นจากความทุกข์เขาเหล่านั้นจะได้ประสบความสุขเมื่อเขาประสบความสุขแล้วเขาก็บุญเป็นปัจจัยจะทำให้เขาได้ฟังธรรมจะได้พ้นไปจากทุกข์หรือแม้กระทั่งทุกข์ในหมู่มนุษย์ทั้งหลายทุกข์ในหมู่มนุษย์ย่อยยับใหญ่หลวงมีการแสวงหาอาหารเป็นเหตุแสวงหาอาหารแต่ละวันแต่ละวันสบายไหมเนี่ยนะแสวงหาอาหารแต่ละมือแต่ละมือเนี่ยนะก็แต่ละคนเนี่ยนะพอตกเย็นขึ้นมานี่เพลียกันตามๆกันเนี่ยนะเพลียกายบ้างเพลียใจบ้างเพลียทั้งร่างกายและจิตใจกันบ้างเนี่ยนะคอแหบคอแห้งกันหมดเลยนะก็เพราะการแสวงหาอาหารเป็นเหตุนั่นแหละหรือบางทีเนี่ยนะถูกอกุศลกรรมเป็นต้นที่แรงกล้ามาเบียดเบียนครอบงำหรือบางทีเนี่ยนะกว่าจะแสวงหาอาหารบางคนก็ต้องบอกว่าถ้าไม่ฆ่าก็ไม่ได้กินถ้าไม่ได้ลักก็ไม่ได้กินถ้าไม่ขโมยก็ไม่ได้กินเพราะถามว่าไอ้ผลของการลักการขโมยการปล้นเป็นต้นเนี่ยเขาจะเอาไปบูชาไหมไม่เขาก็เอาไปลงโทษโดยประการต่างๆมีการตัดมือตัดแขนตัดจมูกตัดหูหรือว่ามีการเสียบมีการประหารเนี่ยนะมีการเข็นมีการฆ่าการทุบการตีหรือแม้กระทั่งเกิดโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายเนี่ยนะหมู่มนุษย์ทั้งหลายที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยนะคนไข้ในโลกในประเทศไทยนี่มีกี่เปอร์เซ็นต์หมอมันจะป่วยกันทุกคนนะมั้งคนละโรค2โรคเนี่ยนะอย่างน้อยมีโรคประจำตัว1โรคก่อนนะแต่ถ้าเอาหลายๆโรคคุณมาคูณกันไปเนี่ยโอ้ถ้า60ล้านก็อาจจะโรคเป็น100ล้านโรคอ่ะว่างั้นเถอะเพราะแต่ละคนนี่มีโรคหลายอย่างอยู่ในตัวเดียวกันเนี่ยนะนึกถึงหัวก็ปวดหัวนึกถึงท้องก็ปวดท้องก็แสดงว่า2โรคไปแล้วใช่ไหมก็มีโรคเต็มไปหมดเลยว่างั้นเพราะโรคไม่ว่าจะเป็นโรคอดอยากหิวกระหายโรคปวดโรคเมื่อยเป็นต้นหรือโรคเรียกว่าผิวพรรณซามน่าเกลียดเนี่ยนะก็เป็นรูปร่างที่น่าเกลียด
ก็โอ้บางคนเนี่ยเราเห็นหน้าเห็นครั้งเดียวพอแล้วไม่อยากพบอยากเห็นอีกแล้วต่อไปเนี่ยนะก็เป็นอย่างนั้นจริงๆโอ้ยเห็นบางคนเนี่ยโอ้ยเห็นครั้งเดียวก็พอแล้วถ้าเห็นบางคืนเนี่ยเราก็นึกว่าโอ้ยผีหลอกแน่นอนบอกว่ายังไม่ตายว่างั้นบางคนเนี่ยมันอย่างนั้นจริงๆเสียงเขาบอกว่าแบบบางทีเนี่ยนะโครงสร้างทางหน้าตามันมีปัญหามากเสียงเนี่ยนะถ้าพูดกลางคืนเราก็ว่าผีหลอกแน่นอนนะรูปก็ใช่เลยนะเสียงก็ใช่อีกนะโอ้ยโกยแนบเลยนะทั้งนี้ไม่เคยเห็นผีนะแต่เห็นความน่าเกลียดแล้วก็ทำใจไม่ได้นึกว่าเป็นผีเป็นต้นมันมนุษย์ทั้งหลายที่เป็นคนทุกคนยากคนยากคนจนทั้งหลายเนี่ยนะนะอาศัยอยู่ตรงไหนเนี่ยนะถ้าสังเกตบางประเทศที่อดอยากหิวโหยเนี่ยนะเรียกว่าหน้าร้อนก็ร้อนระอุไม่มีที่พอจะเป็นร่มเงาหน้าฝนน้ำก็ท่วมตายกันเกลื่อนเหมือนมดเหมือนแมลงเนี่ยนะและขณะเดียวกันเนี่ยนะคนจนกลุ่มบางกลุ่มก็ต้องเสวยด้วยการนำไปของคนอื่นคือชีวิตเนื่องด้วยคนอื่นผู้ที่ใช้ชีวิตเนื่องด้วยคนอื่นแล้วแต่ใจคนอื่นเนี่ยมันจะทุกข์ขนาดไหนแล้วแต่คนอื่นจะสั่งไม่รู้ว่าเขาจะด่าน้อยนักนะคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาชมทีแล้วก็ใช้งานชมแล้วก็ใช้งานทำไม่สำเร็จก็ให้อภัยแล้วก็กลับไปทำใหม่หรือไม่ก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวจะไปทำรับใช้แทนเป็นต้นยากเนี่ยนะก็มันทุกข์ของคนที่อยู่ระดับล่างก็ทุกข์ไม่ใช่น้อยทุกข์ที่จะต้องอาศัยผู้อื่นอยู่เรียกว่าหรือทุกข์เศษของหมู่มนุษย์ทั้งหลายเศษกรรมที่มาจากอบายเนี่ยนะเศษกรรมทั้งหลายที่มาจากอบายเนี่ยคือเคยตัวเองเนี่ยทุกข์หนักในอบายอยู่แล้วเศษกรรมเหล่านั้นก็ทำให้มาทุกข์ในหมู่มนุษย์เช่นอดีตเนี่ยเคยตกนรกอยู่แล้วเศษกรรมเหล่านั้นก็มาให้ผลในปัจจุบันเนี่ยนะก็ทุกข์อันนี้ทุกข์ของพวกมนุษย์ทั้งหลายทีนี้ถามว่าทุกข์ของพวกเทวดามีทุกข์บ้างไหมก็บอกว่าทุกข์ที่มีความเร่าร้อนที่เกิดจากราคะโอ้ยเทวดาทั้งหลายในไปอ่านอะไรนะสูตรหนึ่งสักกะปัญหาสูตรเนี่ยนะปัญจสิกขาคนทันเทพบุตรเนี่ยหลงรักลูกของอสูรท่านหนึ่งโอ้ยเศร้าใจวันหนึ่งก็ไม่ทำมาอะไรแล้วก็นึกถึงแต่นางที่ตัวเองคิดถึงใฝ่ฝันอยู่นั่นแหละบอกว่าเร่าร้อนด้วยราคะเนี่ยนะเทวดาทั้งหลายก็เร่าร้อนด้วยราคะก็ทุกข์เพราะราคะมันแผดเผาบางทีเนี่ยนะทุกข์เพราะการบริโภคที่เรียกว่าบางทีเนี่ยมันเพลินจนลืมทานอ่ะลืมทานแล้วก็ตายเทวดาเนี่ยนะเขาบอกว่าร่างกายนี่บอบบางแต่ไฟธาตุรุนแรงเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าให้อาหารผิดเวลานี่ก็เรียบร้อยตายเลยเนี่ยนะแต่ถ้ามนุษย์ทั้งหลายเนี่ยร่างกายมันมีกำลังแต่ธาตุไฟไม่รุนแรงเพราะฉะนั้นพวกนี้ถึงอาหารอดได้สัก7วันก็ถ้าไม่จริงๆไม่หนักหนาจริงก็ไม่ตายนะไม่เหมือนเทวดาเลยเวลาบริโภคเนี่ยนะบริโภคลืมเรียกว่าเที่ยวจนเพลินก็ตายเพราะงั้นเรียกว่าบริโภคผิดปกติเป็นต้นหรือมัวจะโกรธกันเนี่ยนะเทวดาเนี่ยมองสบตากันด้วยสายตาแห่งความโกรธตายทั้งคู่นะเรียกว่าพวกเทวดาที่ทะเลาะกันแล้วก็ตายนะก็มีหลายกลุ่มหลายประเภทนั้นความเดือดร้อนความไม่สงบที่สุมด้วยไฟคือราคะสุมด้วยไฟคือโทสะที่เดือดร้อนของพวกกามาวจรเทพนะเรียกว่าไฟคือราคะเป็นต้นเผาจิตเผาใจหรือแม้กระทั่งรูปประพบอรูปประพบเรียกว่ารูปาวจรเทพอรูปาวจรเทพก็มีทุกยังไงถึงจะเป็นไปได้นานมีชีวิตยืนอยู่ยาวนานก็เหมือนกับนกที่โฉบเรียกว่านกถลาลมเรียกว่านกถลาลมก็คือแบบอะไรนะสยายปีกเรียกว่าบินเสร็จแล้วก็ถลาลมถามว่าถลาแบบนั้นจะสุขอยู่นานไหมไม่นานเนี่ยนะถ้าขนาดนั้นอีกถ้าจะต้องไปเนี่ยก็ต้องบินอีกเรียกว่ากระพือปีกบ่อยมากจึงจะถลาลมได้ต่อไปอีกนะหรือสุขของพรหมทั้งหลายก็เหมือนกับลูกศรที่ถูกยิงขึ้นไปเท่านั้นเองมันก็ลอยอยู่ระยะหนึ่งในที่สุดก็ตกลงมาเพราะพบแม้จะเป็นรูปประพบหรืออรูปประพบก็มีความไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเป็นที่สุดก็ไม่ล่วงพ้นชาติชรามรณะไปได้เลยยังความสังเวชอย่างใหญ่หลวงให้เรียกว่ามหาสังเวชครับมหาสลดใจก็สลดใจยิ่งมากเรียกว่าพูดแบบภาษาหนึ่งว่าตกใจมากเลยนะเห็นความทุกข์ร้อนของนรกเปรตอสุรกายเดรัจฉานเห็นความทุกข์ความยากความลำบากของหมู่มนุษย์เห็นความเร่าร้อนด้วยกิเลสของเทวดาและก็เห็นความไม่ยั่งยืนของพรหมทั้งหลายก็มีใจเมตตาว่าชำฉไนสัตว์เหล่านั้นจึงจะประสบแต่ความสุขที่เป็นบรรลุมรรคผลนิพพานทำฉไนสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นจะได้พ้นจากความทุกข์เจริญโดยไม่เจาะจงเขาเรียกว่าเจริญเมตตาโดย
ม่เจาะจงเจริญกรุณาโดยไม่เจาะจงมุ่งให้สรรพสัตว์ทั้งหลายพ้นจากความทุกข์มุ่งให้สรรพสัตว์ทั้งหลายประสบแต่ความสุขผู้สะสมโพธิสมภารคือสะสมสัมภาระที่จะให้เป็นพระพุทธเจ้าด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจตามลำดับอย่างนี้บารมีย่อมเต็มเปี่ยมถ้าสะสมอย่างนี้ไม่เลิกไม่ราไม่ท้อไม่แท้ในที่สุดครออะไรนะน้ำเนี่ยถึงจะหยดทีละหยดก็ยังเต็มตุ่มได้ฉันใดบารมีเหล่านี้ที่สั่งสมชาติแล้วชาติเล่าก็สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าได้ฉันนั้นท่านทำบุญโดยลำดับทำอย่างเคารพเคารพเนี่ยแปลว่าทำสมมติว่าเราเคารพแปลว่าทำอย่างจริงจังทำอย่างจริงใจทำอย่างชนิดที่เรียกว่าโอ้เอาใจใส่จริงๆเลยนะและก็อย่างติดต่อไม่ใช่บอกว่าอารมณ์แล้วแต่อารมณ์ไม่ใช่เนี่ยนะทำอย่างต่อเนื่องทำจริงทำจังมากแล้วก็ทำต่อเนื่องทำแบบไม่ย่อหย่อนไม่ย่อท้อยังความอุตสาหะให้เป็นไปก็เลยบำเพ็ญวิริยะบารมีให้บริบูรณ์เนี่ยนะเพิ่มพูนบุญกุศลเพิ่มพูนบารมีทั้ง10จนเต็มเปี่ยมบริบูรณ์อีกอย่างหนึ่งความเพียรประกอบด้วยความขวนขวายต่อความเป็นพระพุทธเจ้าอันเป็นอจินไตยคือพุทธวิสัยทั้งหลายเนี่ยเป็นอจินไตยผู้ที่จะปฏิบัติให้เข้าถึงภาวะที่เป็นอจินไตยเนี่ยจะต้องทำขนาดไหนพันบุญบารมีทุกอย่างเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งการสะสมคุณอันหาประมาณไม่ได้สะสมทานเนี่ยนะวัตถุทานที่พระองค์ให้ไปเนี่ยนะให้น้ำเป็นทานมากกว่าน้ำให้น้ำทะเลอยู่แล้วล่ะให้ข้าวเป็นทานเนี่ยนะถ้ามากองรวมกันก็มากกว่าแผ่นดินนะก็ให้เรียกว่าให้ไม่มีที่สุดให้ไม่มีประมาณเพราะแผ่นดินท่านยังยกให้เลยว่างั้นจะเรียกว่ามากกว่าแผ่นดินได้มันมากจริงๆเลยนะการให้พันสะสมบุญเนี่ยหาประมาณไม่ได้ไพบูลโอฬารยิ่งนักโอฬารมันยิ่งใหญ่มากนะปราศจากความเศร้าหมองทำด้วยจิตใจที่ไม่เศร้าหมองถึงจะเศร้าบ้างจะหมองบ้างก็รีบกำจัดทันทีเรียกว่าทำแบบปราศจากมลทินไม่มีข้อเปรียบไม่รู้จะเอาใครมาเปรียบนะนอกจากเอาพระโพธิสัตว์ด้วยกันเท่านั้นมาเปรียบนั้นทำอย่างไม่ถูกอุปกิเลสคือความโกรธความผูกโกรธลบหลู่ตีเสมอริษยาความตรณีเป็นต้นเนี่ยมาครอบงำท่วมทับก็ไม่มีพันบุญกุศลคุณงามความดีของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายที่สะสมนั้นมีอนุภาพเป็นอจินไตยคิดไม่ถึงคาดไม่ถึงแม้แต่ชนเป็นอันมากก็ยากที่จะฟังว่างั้นแต่ยากที่จะฟังว่างั้นแม้ก็บางคนก็บอกโอ้ยฟังแล้วก็ทำใจไม่ได้ใครจะไปทำได้ขนาดนั้นโอ้เลิกเลยว่างั้นน่ะเรียกว่าทำใจไม่ได้บอกโอ้ยใครจะไปทำอะไรขนาดนั้นฉันทำตามไม่ได้หรอกเลิกเลยเขาว่างั้นบอกเขาไม่ได้พูดให้ฟังเพื่อให้ทำตามแต่พูดให้ยังใจให้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าแต่จะทำตามได้ก็อนุโมทนาด้วยว่างั้นแต่ถ้าทำตามไม่ได้ก็ยังใจให้เลื่อมใสว่าศาสดาของเราเป็นเช่นนี้เนี่ยนะนั้นผู้ที่เป็นครูบรมครูครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายคือพระพุทธเจ้านั้นน่ะไม่ใช่สะสมมีแต่ปัญญาอย่างเดียวแต่ที่แท้ท่านสะสมทั้งทานศีลสมาธิปัญญาวิมุตตินะสะสมทานศีลเนคขมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาและอุเบกขาบารมี10อุปปารมี10ปรมัตถบารมี10มหาบริจาค5อธิษฐานธรรม4จริยา3เป็นต้นเนี่ยนะตลอดระยะยืนยาวนานที่เรียกว่าแม้แต่คนทั่วไปฟังยังยากไม่ต้องพูดถึงการปฏิบัติตามอภินิหารจิตตุบาท3พุทธภูมิ4สังคหวัตถุ4มีความกรุณาเป็นรสอย่างเอกก็แสดงว่าการทำคุณธรรมทุกอย่างเนี่ยนะด้วยใจที่กรุณามุ่งจะบำบัดความทุกข์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นหลักเนี่ยนะถือเอาการบำบัดความทุกข์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นประมาณบุญเหล่านี้ทนต่อการเพ่งอันเป็นวิเศษปัจจัยด้วยการทำให้แจ้งในพุทธธรรมพันบุญกุศลไม่ว่าจะเป็นจิตตุบาท ที่เป็นบุญเป็นกุศลพุทธภูมิทั้ง4สังขาวัตถุ4กรุณาที่มุ่งจะปลดเปลื้องต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายการใคร่ครวญวิธีการสั่งสมบุญกุศลวิธีช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจากความทุกข์เป็นปัจจัยพิเศษที่จะทำให้แจ้งพุทธธรรมเป็นปัจจัยพิเศษที่จะทำให้แจ้งธรรมที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเช่นพุทธธรรมพุทธญาณทั้งหลายพันบุญเหล่านี้ไม่ใช่ทำแบบรูปไล้ในพุทธธรรมคือไม่ใช่เพียงแต่แบบอะไรนะเป็นรูปคลำไม่ใช่ไ
ไม่เข้าไปเพียงรูปไลค์ก็หมายความว่าไม่ใช่แบบปะแป้งอ่ะนะแค่รูปแค่ไลค์แค่นั้นไม่ใช่นะเป็นการทำอย่างจริงจังทำอย่างทุ่มเทอย่างสุดความสำคัญในสัตว์ทั้งปวงว่าเป็นบุตรที่น่ารักเรียกว่าปิยบุตรเรียกว่าปิยบุตรแปลว่าบุตรสุดที่รักอย่างนั้นนะมองเห็นสรรพสัตว์ว่าปิยบุตรบุตรสุดที่รักว่าจะช่วยสัตว์ให้เขาคือลูกของเราเราจะช่วยลูกของเราได้ยังไงเนี่ยนะถ้ามองเห็นทุกคนเป็นลูกที่จะช่วยให้เขาบรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยนะถามว่าผู้เป็นพ่อแม่นี่จะเหน็ดเหนื่อยขนาดไหนบอกว่าไม่กระหายด้วยสังสารทุกข์เนี่ยนะไม่กระหายกระหายแปลว่าหิวใช่ไหมท่านบอกว่าท่านก็เอียนในวัฏฏะเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าทนด้วยกรุณาเนี่ยนะทนด้วยกรุณาอยู่นั่นแหละแต่ด้วยปัญญานี่แหละไม่ได้ต้องการทุกข์เบื่อหน่ายในกองทุกข์แต่ก็ทนอยู่ด้วยกรุณาขณะเดียวกันยังมีการบริจาคทายธรรมเนี่ยนะทายธรรมเช่นโดยพระสูตรก็อะไรข้าวน้ำผ้ายวดยานพาหนะดอกไม้ของหอมประทีปโคมไฟเป็นต้นถ้าโดยพระอภิธรรมก็ให้รูปให้เสียงให้กลิ่นให้รสให้โผฏฐัพพะและให้ธรรมะถ้าในแง่พระวินัยก็คือให้เครื่องนุ่งห่มให้อาหารที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคให้วัตถุทานให้อภัยทานให้ธรรมทานมีใจยินดีด้วยการบริจาคเรียกว่าใจของท่านเนี่ยนะยินดีด้วยการบริจาคนึกถึงชาติที่เป็นพระเวสสันดรบอกว่าช่วยดูทางหน่อยนะเดี๋ยวพระโพธิสัตว์พระเวสสันดรขับรถไปใช่ไหมบอกพระนางมัตสีบอกดูหน่อยนะน้องเดี๋ยวจะมีคนมาขอเนี่ยนะจะช่วยบอกพี่ด้วยจะได้หยุดรถจะได้ให้ต่อเนี่ยนะมันก็คือมีใจที่จะให้ขนาดนั้นเนี่ยนะก็คือเพราะเป็นนักให้ไม่อิ่มในการให้ถ้าอิ่มในการให้เมื่อใดก็เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้เพราะอะไรเพราะพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าคือใครคือคนที่ให้จริงๆให้ทั้งมนุษย์สมบัติให้ทั้งสวรรค์สมบัติให้นิพพานสมบัติน่ะพระพุทธเจ้าคือให้สมบัติ3แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเพราะยังมีใจยินดีในการบริจาคอย่างไม่มีที่สิ้นสุดอธิษฐานศีลเป็นต้นอธิษฐานศีลเนี่ยนะถามว่าอธิษฐานศีลเป็นยังไงก็คือสมาทานให้ใจประดิษฐานอยู่ในศีลทั้งหลายเนี่ยนะทำไฉนใจจะได้ตั้งมั่นอยู่ในศีลแต่ละข้อแต่ละข้อแต่ละข้ออธิษฐานสมาทานศีลแต่ละข้อให้มันเรียกว่ายังรากลงลึกถึงขนาดที่เรียกว่าผิดศีลไม่ได้มีความไม่หวั่นไหวในอธิษฐานนั้นเมื่อสมาทานศีลอธิษฐานศีลเช่นสมาทานอธิษฐานอุโบสถแล้วจิตใจไม่หวั่นไหวที่จะล่วงละเมิดอุโบสถมีปีติปราโมทในบุญกุศลมีปีติปราโมทมีความเอิบอิ่มใจในบุญกุศลไม่ว่าจะเป็นการให้ทานรักษาศีลระลึกถึงทานศีลของตัวเองแล้วก็อยู่ด้วยความปราบปลื้มเนี่ยนะมีจิตใจที่น้อมไปในวิเวกเนี่ยนะทั้งกายวิเวกจิตวิเวกและอุปธิวิเวกมีการประกอบเนืองๆซึ่งฌานคือลัคคนูปนิชฌานอารัมมณูปนิชฌานคือสมถะและวิปัสสนานั่นเองไม่ติเตียนธรรมที่ไม่มีโทษเนี่ยนะธรรมใดที่ไม่มีโทษก็ไม่ติเตียนแสดงธรรมประกาศอริยสัจธรรมตามที่ได้ฟังมาด้วยอัธยาศัยเกื้อกูลต่อผู้อื่นเมื่อเขาฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเขาจะได้พ้นจากทุกข์ให้สัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในสังวรวินัยและปหานวินัยโดยปกติแล้วเป็นผู้ที่มีจิตใจมั่นคงในการริเริ่มแปลว่าเป็นคนที่ริเริ่มในการทำบุญอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะคือคำว่าริเริ่มแปลว่าไม่ใช่โอ้ยทำอย่างนี้ก็พอแล้วไม่คิดจะทำอย่างอื่นหรือทำเท่านี้ก็พอแล้วแต่มีแต่ความคิดริเริ่มทำใหม่ๆเพิ่มพูนอยู่ตลอดเวลาเป็นผู้ที่มีความฉลาดแล้วก็มีความกล้าบางคนเนี่ยฉลาดแต่ไม่กล้าบางคนกล้าแต่ก็ไม่ฉลาดนี้ทั้งฉลาดและกล้าไม่มีการทำความเสียหายโดยการว่ากล่าวร้ายผู้อื่นเนี่ยนะเรียกว่าไม่ทำความเสียหายในผู้อื่นทั้งนั้นไม่ทำความเสื่อมเสียให้แก่ผู้อื่นก็คือเป็นคนที่กำจัดความชั่วร้ายให้แก่ผู้อื่นนำแต่ประโยชน์และความสุขเข้าไปให้ผู้อื่นเป็นผู้ที่ตั้งมั่นอยู่ในวจีสัจจะญาณสัจจะวิรติสัจจะชำนาญในสมาบัติคือมีวสีในสมาบัติเนี่ยนะวสี5มีกำลังในอภิญญารู้ลักษณะทั้ง3อนิจจังทุกขังและอนัตตาสะสมบารมีเพื่อโลกุตระมรรคนะเช่นสะสมอะไรบ้างสะสมสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอิทธิบาทอินทรีย์พละโพชฌงค์เพื่อก้าวลงสู่โลกุตระธรรม9มรรค4ผล4และ
พระนิพพานปฏิบัติเพื่อสะสมโพธิสมภารทั้งหมดเรียกว่าสำเร็จทั้งหมดบุญกุศลที่ทำได้อย่างนั้นเนี่ยด้วยอนุภาพแห่งวิริยะพระพุทธศาสนาเนี่ยเขาเรียกว่าลัทธิอีกลัทธิหนึ่งก็ได้เรียกว่าลัทธิวิริยวาทวิริยวาทีเชื่อความเพียรเป็นคนที่เชื่อเรื่องความเพียรเรื่องความพยายามเรื่องความอุตสาหะพยายามบากบั่นอย่างมั่นคงเนี่ยนะถามว่าทำบุญด้วยความภาคเพียรพยายามอุตสาหะตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่ความปรารถนาจนถึงเป็นพระพุทธเจ้าโดยไม่สละทิ้งความเพียรทำความเพียรให้บริบูรณ์ทำความเพียรโดยลำดับโดยต่อเนื่องทำด้วยความเคารพเป็นการทำความเพียรเพื่อเพิ่มคุณวิเศษให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกฉะนั้นเพราะความเพียรที่กล่าวแล้วจึงสมบูรณ์โดยลำดับทีนี้ความเพียรจะดำรงอยู่ได้อย่างนั้นก็เพราะมีขันติเนี่ยนะมีขันติดำรงมั่นอยู่ในสัจจะอาศัยอธิษฐานสมาทานทำบุญใหม่ๆในการให้ทานรักษาศีลเจริญเนกขัมมะภาคเพียรด้วยวิริยะเพราะทั้งหมดเหล่านั้นเนี่ยอาศัยวิริยะเป็นตัวกระตุ้นก็คือเป็นคนที่มีความคิดริเริ่มคนที่มีความเพียรพยายามเท่านั้นแหละจึงจะมีความคิดที่ริเริ่มส่วนรายละเอียดในการปฏิบัติบารมีก็คงต่อวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้อีกวันจริยาปิฎกต่อจากครั้งที่แล้วก็ยังอยู่ในช่วงของการทบทวนบารมีทั้ง10ที่เรียกว่าข้อปฏิบัติเนี่ยนะข้อปฏิบัติของบารมีทั้ง10นี่ก็ขึ้นโดยสรุปโดยสรุปนั้นเกี่ยวกับการปฏิบัติในทานบารมีก็คือการทำความอนุเคราะห์ด้วยการบริจาคอุปกรณ์แห่งความสุขแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายโดยมากอันนี้ชื่อว่าการปฏิบัติในการให้ทานก็คือด้วยใจคำว่าอนุเคราะห์นี้ถามว่าสภาวะธรรมที่เกี่ยวกับอนุเคราะห์นี่คืออะไรบอกว่าที่ใดพบคำว่าอนุเคราะห์ให้รู้เถอะว่านั่นคือกรุณาอันนั้นกิจของกรุณานั้นแหละที่จะพึงอนุเคราะห์มุ่งเปลื้องให้สัตว์พ้นจากความทุกข์คือเห็นว่าเขานี่อยู่ในกองทุกข์ประสบอยู่กับความทุกข์มุ่งจะอนุเคราะห์ให้เขาพ้นจากทุกด้วยการบริจาคอุปกรณ์ที่เป็นเครื่องอำนวยความสุขให้แก่สัตว์ทั้งหลายอันนี้เป็นลักษณะของการปฏิบัติในการสร้างทานบารมีส่วนการปฏิบัติอยู่ในศีลก็คือเหตุเป็นต้นว่าการรักษาชีวิตของสัตว์อื่นการรักษาสมบัติของคนอื่นรักษาบุตรรักษาภริยาของผู้อื่นแล้วก็กล่าวคำพูดไม่ให้เกิดการแตกร้าวแตกแยกเป็นคำพูดที่น่ารักเป็นคำที่ประกอบไปด้วยประโยชน์การไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายอันนี้เป็นการปฏิบัติอยู่ในศีลเพราะศีลก็คือการรักษาชีวิตของเขารักษาสมบัติของเขารักษาบุตรภริยาของเขาทำให้เขาไม่แตกร้าวกันให้เขาฟังแต่คำสัตย์คำจริงฟังแต่ถ้อยคำอันเป็นที่ตั้งแห่งความรักคำพูดทุกคำเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่เขาไม่เบียดเบียนเขาให้เดือดร้อนโดยประการทั้งปวงอันนี้เป็นลักษณะของการปฏิบัติอยู่ในศีลทั้งหลายส่วนการประพฤติประโยชน์หลายอย่างด้วยการรับอมิตรและให้ทานเป็นต้นของสัตว์เหล่านั้นสำเร็จอันนี้ชื่อว่าการปฏิบัติด้วยเนกขัมมะเนกขัมมะของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายก็คือการที่ท่านนั้นตั้งอยู่ในกุศลตั้งอยู่ในมหากุศลกระแสทานแห่งบุญกุศลหลั่งไหลเป็นไปอย่างไม่ขาดสายทีนี้เมื่อท่านเนี่ยเป็นผู้ที่ดำรงอยู่ด้วยมหากุศลอย่างมากความที่มุ่งจะอนุเคราะห์สัตว์อื่นเนี่ยนะถามว่าผู้ที่ตั้งอยู่ในกุศลจะสงเคราะห์คนอื่นได้อย่างไรบอกว่าสงเคราะห์โดยการรับอามิตรของผู้อื่นรับวัตถุทานของผู้อื่นเพราะว่าการรับของผู้ที่มีคุณธรรมทั้งหลายเพราะว่าพระโพธิสัตว์ก็คือนาบุญมันการรับวัตถุรับปัจจัย4ของสัตว์ทั้งหลายก็ด้วยใจที่อนุเคราะห์หวังประโยชน์หวังความสุขให้แก่สัตว์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นเนกขัมมะของพระองค์เนี่ยสำเร็จบริบูรณ์เต็มที่ก็ดูจากว่าท่านคือนาบุญเพราะท่านเป็นนาบุญที่สมควรรับวัตถุทานรับอมิสทานรับรูปทานสัทธทานเป็นต้นเป็นผู้ที่สมควรในการรับปัจจัย4เพราะพระโพธิสัตว์ทั้งหลายก็คือเหมือนกับห้องพระเจดีย์ที่ควรกราบควรไหว้ควรลุกรับควรเชื้อเชิญควรทำอัญชลีกรรมสามีจีกรรมเพราะท่านก็เป็นนาบุญเนี่ยนะเ
ราะว่าท่านเรียกว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติเพื่อตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณพันการที่ท่านจะช่วยเหลือคนอื่นก็ด้วยการรับประโยชน์นะช่วยทำให้ประโยชน์แก่สัตว์อื่นได้สำเร็จด้วยการรับปัจจัย4แห่งสัตว์อื่นส่วนปัญญาบารมีนั้นข้อปฏิบัติอันหนึ่งก็คือความเป็นผู้ฉลาดในอุบายที่จะทำประโยชน์ให้สำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายก็คือคิดจะช่วยให้คนอื่นได้รับประโยชน์ได้อย่างไรประโยชน์โลกนี้ประโยชน์ต่างๆในเรื่องราวต่างๆจะช่วยจัดแจงช่วยจัดการให้สำเร็จลุล่วงไปได้อย่างไรประโยชน์ในภพต่อไปจะช่วยเขาได้อย่างไรแล้วก็ประโยชน์อย่างยิ่งจะช่วยเขาได้อย่างไรอันนั้นเป็นการปฏิบัติในปัญญาบารมีเพราะว่าลักษณะของปัญญาก็คือปัญญาที่เห็นประโยชน์ทั้งหลายนั่นเองส่วนการปฏิบัติในวิริยะบารมีก็คือความอุตสาหะความริเริ่มการไม่ท้อถอยในการเจริญกุศลทั้งหลายเหล่านั้นไม่ท้อถอยในการให้ทานไม่ท้อถอยในการรักษาศีลไม่ท้อถอยในการเจริญเนกขัมมะไม่ท้อถอยในการเจริญปัญญามีแต่เพิ่มพูนบุญกุศลเหล่านั้นให้ยิ่งขึ้นไปอันนั้นเป็นวิริยะส่วนขันติไม่พบก็เลยไปหาสัจจะว่าลักษณะของสัจจะก็คือไม่มีการล่อลวงที่เรียกว่าทำอุปการะและก็สมาทานคือผู้ที่ดำรงอยู่ในสัจจะนั้นไม่มีมายาไม่มีเล่ห์กลไม่มีเล่ห์กระเท่ที่จะทำให้ผู้อื่นเสื่อมประโยชน์เรียกว่าทำด้วยความจริงจังเนี่ยนะทำว่าเห็นเลยว่าประโยชน์ของเขาเนี่ยคืออะไรและจะช่วยทำให้เขาสำเร็จประโยชน์ได้อย่างไรซึ่งลักษณะล่อลวงนี่ก็คือเหมือนกับหยิบยื่นประโยชน์ให้ในตอนต้นแล้วทำลายผลประโยชน์ของเขาในตอนปลายอันนั้นเรียกว่ามายาหรือหลอกลวงส่วนอันนี้ไม่ใช่ลักษณะนั้นเพิ่มพูนประโยชน์เพิ่มแล้วเพิ่มเลยมีแต่เพิ่มประโยชน์ให้เขาโดยส่วนเดียวแล้วก็ไอการเพิ่มประโยชน์เหล่านั้นไม่มีการพูดให้ผิดจากความเป็นจริงเช่นบอกว่าจะให้ก็ให้บอกว่าจะรักษาก็รักษาศีลเนี่ยนะบอกว่าจะเจริญเนกขัมมะเจริญปัญญาพูดคำไหนก็เป็นคำนั้นเป็นความจริงเป็นความแท้อันนี้เป็นการปฏิบัติอยู่ในสัจจะทั้งหลายส่วนอธิษฐานท่านบอกว่าแม้ตกอยู่ในความพินาศก็ไม่หวั่นไหวในการทำอุปการะคือหมายความว่าถึงตัวเองจะตกทุกข์ได้ยากได้รับความลำบากเช่นใดก็ไม่ท้อถอยในการเจริญกุศลคล้ายๆอย่างว่าไม่ใช่พระโพธิสัตว์นะอย่างอนาถบิณฑิกเศรษฐีเนี่ยบางคราวนี่ก็ยากจนแต่ขนาดนั้นก็ไม่คิดที่จะเลิกมีอุปการะต่อสัตว์ทั้งหลายไม่คิดที่จะเลิกให้ทานทั้งที่ตัวเองนี่ก็ตกยากเนี่ยนะจากคนที่มีมากมายมี80โกฏแทบจะเรียกว่าเหลือไม่เท่าไหร่แล้วเนี่ยนะทรัพย์สินเนี่ยเหลือไม่เท่าไหร่แล้วมีมากมายเพราะว่าท่านทําบุญเนี่ยนะเฉพาะเกี่ยวกับเชตวันโดยการก่อสร้างการฉลองและซื้อที่นี่หมดไป54โกฏแล้วเนี่ยนะแล้วก็ไอ้อุปถากพระภิกษุสัมมาเนนแล้วก็โรงทานเนี่ยแต่ละวันเนี่ยวันละหลายแสนเนี่ยนะแต่ละวันเนี่ยทำบุญวันละหลายแสนทั้งต่อคนยากไร้เนี่ยนะที่ได้ฉายาว่าอนาถะก็คือก้อนข้าวแห่งคนอนาถาทั้งหลายก็เลี้ยงคนอนาถามากมายแล้วก็เลี้ยงพระภิกษุสงฆ์โดยเฉลี่ยก็ประมาณอย่างน้อยวันละ500รูปขึ้นไปเนี่ยนะเพราะบุญเหล่านั้นเนี่ยแม้กระทั่งท่านอย่างนั้นเนี่ยนะท่านก็ไม่คิดจะท้อถอยถึงจะยากจนบ้างเพราะเหตุผลว่าทรัพย์ที่ฝังไว้ในน้ำเนี่ยน้ำมันพัดไป18โกฏแล้วก็พวกยืมไปอีก18โกฏก็ไม่ยอมมาคืนสักทีหนึ่งก็เลยถึงเรียกว่าทรัพย์นี่ร่อยรอลงไปมากถึงตกทุกข์ได้ยากขนาดนั้นก็ไม่เลิกที่จะเจริญกุศลแม้แต่เทวดามาบอกว่าเลิกทำกุศลเถอะก็ไม่ยอมเพราะว่าจิตใจนั้นไม่หวั่นไหวไม่เปลี่ยนแปลงในการให้ทานเนี่ยนะไม่หวั่นไหวในการที่จะช่วยอุปการะให้แก่สัตว์ทั้งหลายพันถึงตัวเองจะเดือดร้อนถึงตัวเองจะทุกข์จะยากจะลำบากก็ไม่หวั่นไหวที่จะให้ทานไม่หวั่นไหวที่จะรักษาศีลเนี่ยนะอย่างพระโพธิสัตว์ทั้งหลายหลายชาตินี่เราจะเห็นเลยว่าบางชาติเนี่ยถึงท่านจะทุกข์ร้อนลำบากขนาดไหนท่านก็ไม่ทิ้งศีลเพราะท่านเห็นคุณและประโยชน์ของศีลอย่างเนกขัมมะเนี่ยนะที่ท่านออกบวชได้เนี่ยไม่ใช่ว่าท่านกันดารปัจจัย4เดือดร้อนผิดหวังในเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ไม่ใช่แต่ท่านก็น้อมไปเพื่อเนกขัมมะสั่งสมปัญญากระหายความรู้อยู่ตลอดเวลา
ทั้งที่เรียกว่าคนจบเจนจบในวิชาการความรู้แต่ก็ยินดีที่จะใฝ่รู้เรียกว่าคนเก่งที่สุดในยุคนั้นอยู่แล้วแต่ก็ใฝ่ในความรู้ไม่อิ่มในความรู้อยู่ตลอดเวลาพันอธิษฐานคำว่าอธิษฐานก็คืออธิษฐานตั้งไว้เพื่อจะให้ทานรักษาศีลเจริญเนกขัมมะอบรมปัญญาภาคเพียรด้วยวิริยะว่าทุกอย่างทำด้วยความมั่นคงไม่หวั่นไหวเพื่อช่วยเหลือสัตว์อื่นให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์ทั้งหลายนะทำทุกอย่างก็เพื่อประโยชน์แก่สัตว์อื่นเพราะอะไรเพราะคิดถึงแต่ประโยชน์สุขของสัตว์ทั้งหลายอันนั้นเป็นเมตตาว่าสัตว์ทั้งหลายควรได้รับประโยชน์เช่นใดบ้างเนี่ยวันหนึ่งถามว่าความคิดของท่านก็คือว่าเป็นคนที่คิดว่าหมู่สัตว์ทั้งหลายควรได้รับประโยชน์อะไรสัตว์ทั้งหลายควรจะได้ประโยชน์อย่างไรเมื่อไรเป็นต้นก็คือมีแต่ความคิดว่าทำฉะนั้นสัตว์อื่นจะได้รับประโยชน์และได้รับความสุขทั้งร่างกายและจิตใจประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าและประโยชน์อย่างยิ่งอันนี้เป็นการปฏิบัติในเมตตาส่วนการปฏิบัติในอุเบกขาก็คือไม่คำนึงถึงความผิดปกติของสัตว์ทั้งหลายคือจิตใจนั้นมั่นคงอ่ะนะไม่ผิดปกติไม่ว่าความมีอุปการะเนี่ยนะกับความเสียหายของสัตว์เหล่านั้นคือถึงสัตว์ทั้งหลายมาให้อุปการะคุณมากหรือมีผู้มาสร้างความเสียหายให้มากท่านก็ไม่คำนึงถึงเขาเรียกว่าวางใจได้แต่ถามว่าท่านเป็นคนอกตัญญูเป็นต้นใช่ไหมบอกไม่ใช่แต่หมายความว่าจิตใจไม่ผูกพันเนี่ยนะดำรงอยู่ด้วยความไม่ผูกพันในสิ่งที่มีอุปการะและก็ไม่พยาบาทในสิ่งที่สร้างความเสียหายให้พระโพธิสัตว์ปรารภการเจริญกุศลเพื่อสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณอย่างนี้ด้วยประการฉะนี้ก็เป็นผู้สะสมบุญยะสัพภาระเนี่ยนะสั่งสมบุญก็คือบุญยะกิริยาวัตถุทั้งสิบนะไม่ว่าจะเป็นทานศีลภาวนาการอ่อนน้อมการช่วยเหลือการอุทิศส่วนบุญการอนุโมทนาบุญการแสดงธรรมการฟังธรรมปรับทัศนคติที่เรียกว่าทิฏฐิทุกกรรมเนี่ยนะทำความเห็นให้ตรงเรียกว่าสะสมบุญญากิริยาวัตถุและสะสมปัญญาพิจารณาฐานะอฐานะพิจารณากุศลอกุศลพิจารณาเหตุผลเนี่ยนะซึ่งลักษณะของปัญญาก็คือการพิจารณาเหตุกับผลที่เรียกว่าฐานะกับอาฐานะแยกรู้ว่าผลอันนี้มาจากเหตุอะไรเหตุอันนี้จะให้ผลต่อไปอย่างไรพิจารณาเหตุทั้งใกล้และเหตุไกลเนี่ยนะว่าผลที่เกิดมาเหตุใกล้คืออะไรเหตุไกลคืออะไรเหตุที่กำลังทำอยู่นี้ผลที่จะเกิดขึ้นใกล้ๆคืออะไรที่จะมีต่อไปในอนาคตระยะยาวนี่คืออะไรเป็นคนที่ไม่สับสนในเหตุและผลอะไรเป็นเหตุของอะไรอะไรเป็นผลของอะไรแม้กระทั่งกุศลและอกุศลทั้งหลายพันสะสมความรู้ความเข้าใจอันนี้หาประมาณไม่ได้สะสมบุญหาประมาณไม่ได้สะสมปัญญาหาประมาณไม่ได้เป็นที่รองรับเสมอของพระมหาโพธิสัตว์ผู้อนุเคราะห์สรรพสัตว์เนี่ยนะผู้มีใจกรุณาหวังที่จะช่วยปลดเปลื้องให้สัตว์ทั้งหลายพ้นจากความทุกข์ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายประสบแต่ความสุขและความเจริญอันนี้เป็นการปฏิบัติในบารมีเหล่านั้นส่วนรายละเอียดในการจำแนกบารมีเนี่ยนะบารมีจริงๆก็เป็นบารมีธรรมดาเป็นอุปปารมีและเป็นปรมัตถบารมีเนี่ยนะบารมีก็ธรรมดาก็นับ10เป็นอุปปารมีอุปะแปลว่าใกล้เข้าไปอีกเนี่ยนะใกล้เข้าไปอีกยิ่งใหญ่เพิ่มอีกเรียกว่าอุปปารมีอีก10แล้วก็ปรมัตถบารมีอีก10ในบารมีเหล่านั้นเนี่ยอาจารย์ทั้งหลายก็วิจัยไว้ประมาณ7อาจารย์ด้วยกันเพราะ7อาจารย์เหล่านั้นก็ไปอ่านเอาเองนั้นเขามาก็จะอ่านเฉพาะหน้า648พูดถึงลักษณะของบารมีตรงนี้เห็นง่ายดีชัดเจนดีท่านบอกว่าอันหนึ่งการบริจาคบุตรภริยาอุปกรณ์มีทรัพย์เป็นต้นอันนี้เป็นฐานบารมีบริจาคบุตรบริจาคภริยากับไม่ใช่หย่าภริยานะหมายความว่าสละให้อ่ะนะสละให้เป็นทานเนี่ยเป็นต้นเนี่ยด้วยบุญอันนี้เป็นทานบารมีส่วนสละอวัยวะอันนี้เป็นทานนะอุปปารมีการบริจาคชีวิตของตนเป็นทานอันนี้เป็นปรมัตถบารมีคิดง่ายๆว่าของนอกตัวนี้เป็นทานบารมีหมดเข้ามาภายในสรีระเนี่ยนะเช่นบริจาคอวัยวะไม่ใช่บริจาคผมนะจำเริญพระเกศาตัดผมไม่ใช่บริจาคนั่นนะเสียเงินอีกต่างหากนะแต่ว่าอันนี้หมายถึงว่า
บริจาคตาบริจาคอวัยวะบริจาคแขนขาหัวใจตับไตเป็นต้นเนี่ยนะเรียกว่าบริจาคอวัยวะเป็นทานะอุปปารมีส่วนการบริจาคชีวิตของตนเนี่ยนะสละชีวิตให้เป็นทานอันนั้นเป็นทานะปรมัตถปารมีส่วนศีลเนี่ยนะศีลบารมีก็คือบอกว่ามีอยู่3อย่างด้วยการไม่ก้าวล่วงเหตุแม้ทั้ง3อย่างมีบุตรและภริยาเป็นต้นของสัตว์อื่นเนี่ยนะก็คือจะด้วยเรียกว่าพึงสละอะไรนะสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะเนี่ยนะหลักการง่ายๆว่าสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตแต่ถ้าจะต้องรักษาศีลจะต้องสละแม้กระทั่งทรัพย์อวัยวะและชีวิตเพื่อรักษาศีลทั้งหลายเคยเห็นทรัพย์เนี่ยเป็นเหตุให้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าไหมตัวทรัพย์จริงๆทำให้เป็นพระพุทธเจ้าไหมเป็นพระพุทธเจ้าเพราะมีทรัพย์ใช่ไหมมหาพูดภายนอกก็บอกไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้าเพราะมีอวัยวะใช่ไหมบอกไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้าเพราะชีวิตใช่ไหมบอกไม่ใช่เพราะฉะนั้นท่านจึงสละทรัพย์อวัยวะพร้อมทั้งชีวิตเพื่อรักษาศีลเพราะศีลเป็นเหตุแห่งโพธิญาณนะส่วนเนกขัมมะบารมีนั้นคืออะไรคือการเป็นทั้งบารมีธรรมดาอุปปารมีและปรมัตถบารมีก็ด้วยการตัดอาลัยในวัตถุทั้ง3อย่างเหล่านั้นตัดอาลัยในทรัพย์ออกไปตัดอาลัยในบุตรภริยาตัดอาลัยในอวัยวะตัดอาลัยในชีวิตแล้วเจริญเนกขัมมะเจริญกุศลอย่างยืดยาวโดยไม่ท้อแท้ท้อถอยอันนั้นก็เป็นเนกขัมมะบารมีคิดง่ายๆว่าถ้าเนกขัมมะแค่สละทรัพย์ภายนอกเป็นเนกขัมมะบารมีถ้าถึงกับแม้ยอมเสียอวัยวะเลยเนี่ยนะเพื่อรักษาเนกขัมมะต่อไปนี้ก็เป็นเนกขัมมะอุปปารมีเรียกว่าทุ่มเทด้วยชีวิตอันนี้ก็เป็นเนกขัมมะปรมัตถบารมีส่วนปัญญาบารมีนั้นก็คือมีปัญญาที่สามารถตัดตัณหาในวัตถุอุปกรณ์ทั้งหลายสามารถที่จะตัดฉันทราคะในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทั้งหลายเป็นต้นได้อันนั้นเป็นปัญญาบารมีสามารถมีปัญญาถึงขนาดสละอวัยวะออกไปได้อันนั้นเป็นปัญญาอุปปารมีถึงกับสละชีวิตออกไปได้นั่นแหละก็เรียกว่าปัญญาปรมัตถบารมีเรียกว่าตัดสินใจทุกอย่างเพื่อประโยชน์และก็มิให้ทำลายประโยชน์ของสัตว์ทั้งหลายปัญญาเหล่านั้นเนี่ยนะที่สละอุปกรณ์สละวัตถุออกไปสละอวัยวะออกไปถึงกับยอมทุ่มเทสละชีวิตเพื่อตัดสินใจเพื่ออะไรเพื่อประโยชน์ของสัตว์ทั้งหลายมิให้สัตว์ทั้งหลายเสียหายไปในผลประโยชน์ก็คือเป็นผู้ที่รักษาผลประโยชน์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายนั่นเองส่วนวิริยะบารมีของพระโพธิสัตว์ก็คือการพยายามบริจาคประเภทตามที่กล่าวมาแล้วเนี่ยนะเพียรมากที่จะให้ทานเพียรมากที่จะรักษาศีลเรียกว่าเพียรที่จะเจริญกุศลธรรมเหล่านั้นโดยไม่อาลัยในอุปกรณ์อวัยวะและชีวิตคิดง่ายๆว่าบารมีธรรมดาก็คือเรียกว่าวัตถุภายนอกอุปปารมีก็ถึงกับยอมอวัยวะถ้าปรมัตถ์ก็คือยอมชีวิตเนี่ยนะสละชีวิตชีวิตแล้วชีวิตเล่าเขาบอกว่าเลือดของก็บางคนเขายกย่องว่าโอ้โหเลือดของบางท่านเนี่ยนะช่วยเหลือผู้อื่นแต่นี่ไม่ใช่นะอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยช่วยสัตว์ทั้งหลายทั้งในแง่ของวัตถุทั้งในแง่ของอวัยวะเนื้อเลือดผมขนเล็บสรีระร่างกายทั้งหมดพร้อมทั้งชีวิตเพื่อสรรพสัตว์ทั้งหลายถ้าจะตั้งง่ายๆบอกว่าชีวิตของพระพุทธเจ้าเพื่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะกองทุกข์ของพระพุทธเจ้าพระองค์รับทั้งหมดเพื่อจะช่วยสรรพสัตว์ทั้งหลายแต่ช่วยทำอะไรตกลงพระองค์ช่วยอะไรบ้างก็ช่วยบอกทางก็เป็นบุญเป็นกุศลหนักเรียกว่าช่วยทำสิ่งที่มันซับซ้อนเป็นที่ตั้งแห่งความสับสนคลี่คลายแง่ปมโดยทั้งหมดได้แล้วก็เรียกว่าชี้ทางบรรเทาทุกข์ชี้สุขเกษมสารน่ะนะอย่างที่เราสวดกันนั่นแหละนั่นเป็นลักษณะกิจของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะคือเพื่อจะได้มีปัญญาแล้วมาชี้แจงบอกกล่าวแต่งตั้งเปิดเผยในสิ่งที่ลี้ลับเร้นลับเข้าใจยากให้สรรพสัตว์ทั้งหลายได้เกิดความรู้มีความเข้าใจที่ถูกต้องนะส่วนขันติบารมีก็คืออดทนต่อผู้อื่นที่เขาทำอันตรายต่อทรัพย์ของตัวทำใจยังไงได้โดยที่ไม่โกรธอ่ะเมื่อคนอื่นทำลายทรัพย์ของตัวแต่คำว่าไม่โกรธในที่นี้ไม่ได้แปลว่าโง่เขลางมงายไม่ใช่นะ
คือไม่โกรธนะไม่ผูกเวรไม่ผูกพยาบาทไม่ผูกอาฆาตต่อผู้ที่มาทำลายทรัพย์มาทำลายอวัยวะมาทำลายชีวิตของตัวเองอยู่ด้วยขันติเนี่ยนะอยู่ด้วยขันติแต่ก็อย่าลืมว่าขันตินี้เป็นบารมีข้อที่เท่าไหร่ข้อที่6นะผ่านปัญญาบารมีมาแล้วเนี่ยนะคือในฐานะบางอย่างก็ต้องเจริญขันติอย่างเดียวมันทำอะไรไม่ได้ต่อไปบอกว่าสัจจะบารมีก็คือการไม่สละสัจจะหมายความว่าไม่ยอมเสียสัจจะด้วยเพราะอุปกรณ์ทรัพย์ก็ตามไม่ยอมเสียคำสัตย์เพราะอวัยวะไม่ยอมเสียคำสัตย์เพราะชีวิตถึงเราสละชีวิตเราก็ไม่ยอมสละสัจจะเลยนั่นเป็นสัจจะบารมีของพระองค์อย่างเช่นในมหาสุตโสมเนี่ยนะบอกว่าจะกลับมาให้โพธิสัตว์ฆ่าก็กลับมาเพราะว่าโดยที่สุดก็มาเพื่อจะให้เขาฆ่านะรู้นะเพราะรับปากแล้วนะรับปากแล้วว่าจะมาให้ฆ่าท่านก็ยอมมาจนคนที่จะฆ่าบอกว่าท่านนี่ไม่รู้จักมายากษัตริย์มายากษัตริย์เนี่ยนะก็เรียกว่าหลอกลวงเพื่อตัวเองพ้นภัยเมื่อพ้นภัยเสร็จแล้วใครจะกลับมาหาภัยก็บอกว่าคนที่รักษามายากษัตริย์เหล่านั้นก็ตกนรกอ่ะสินะว่าก็ยอมไม่ได้เนี่ยนะคือด้วยเหตุผลโดยประการต่างๆท่านยอมสละอุปกรณ์ออกไปสละอวัยวะออกไปยอมสละชีวิตเพื่อรักษากุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยนะตามคำที่ได้แปลงได้พูดไว้แล้วและอีกอย่างหนึ่งอย่างทุกชาติที่ท่านยอมสละชีวิตได้เนี่ยนะทุกอย่างเนี่ยนะบอกอู้ทุกอย่างทุ่มเทด้วยชีวิตสละด้วยชีวิตทำไมท่านทำได้เรารู้ไหมคิดไว้ไหมทำไมท่านทำได้สละชีวิตคือท่านเป็นคนคิดแบบนี้ว่าคนเราเนี่ยนะไม่ตายตอนนี้วันหลังมันก็ตายถ้าตายตอนนี้แล้วได้บุญกับตายตอนนั้นตายฟรีเนี่ยนะอันไหนมันน่าทำมากกว่ากันบางอย่างเนี่ยสมมติว่าอู้เหนื่อยแทบกายไปเล่นกีฬาหรือเล่นบางเรื่องไม่เป็นเรื่องมันก็เหนื่อยแทบตายเหมือนกันนั่นแหละก็ไม่เห็นได้บุญได้กุศลก็เหนื่อยกันแทบตายแล้วทำไมมันเหนื่อยในการเจริญกุศลทำไมทำไม่ได้เป็นต้นเนี่ยนะก็คือถามว่ายังไงมันก็ตายวันยังค่ำแต่ตายอยู่ด้วยบุญกุศลกับตายแบบไร้คุณค่าเนี่ยนะควรจะตายแบบไหนเพราะเนื่องจากท่านฉลาดคิดท่านคิดเป็นท่านก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าอะไรอาวรณ์อะไรกับชีวิตคือท่านเนี่ยเป็นนักบุญเมื่อท่านเป็นนักบุญเนี่ยท่านจะไปห่วงอะไรก็แค่ตายเท่านั้นเพราะตายยังไงท่านก็ไปดีท่านบอกว่าข้าพเจ้าระลึกถึงความชั่วตัวเองไม่ได้เลยแล้วความดีข้าพเจ้าก็ทำมาเยอะแยะไปหมดไม่ว่าจะไล่บุตรภริยาข้าพเจ้าก็เลี้ยงดูมาอย่างดีพ่อแม่ก็เลี้ยงดูมาอย่างดียาจกวันนี้พกพเนจรข้าพเจ้าก็ให้ทานอย่างดีศีลก็รักษามาเป็นอย่างดีสมณพราหมณาจารย์เป็นที่นาบุญทั้งหลายก็ทำมาเป็นอย่างดีไม่รู้จะไปอะไรอาวรอะไรกับชีวิตรู้ว่าชาติหน้าก็สุคติอยู่ดีนั้นก็ได้กลับมาทำบุญต่ออีกก็ได้ไม่น่าหนักใจอะไรเลยเพราะนั้นทุกอย่างก็เลยสละทั้งอุปกรณ์ออกไปสละอวัยวะสละชีวิตเนี่ยนะอย่างอุปกรณ์ที่ท่านสละออกไปได้เนี่ยทำไมท่านยอมสละออกไปได้ก็เพราะท่านมองว่าเป็นการลงทุนเนี่ยนะอย่างคนที่ลงทุนเนี่ยถามว่าลงทุนไปเยอะแยะมากมายเขาเสียดายทุนไหมคนที่กล้าลงทุนจริงๆเขาเสียดายทุนไหมคนที่รู้กำไรจริงๆเลยนะไม่เสียดายทุนฉันใดพระโพธิสัตว์ทั้งหลายไม่อาลัยในอุปกรณ์ทั้งหลายไม่อาลัยในอวัยวะไม่อาลัยในชีวิตเพราะท่านมองว่าคือการลงทุนขณะเดียวกันเนี่ยนะบุญมันก็ให้ผลกับท่านอยู่แล้วเพราะท่านจึงเป็นคนที่เสวยสุขอันหาประมาณไม่ได้ในโลกนี้เป็นคนที่ได้รับความสุขมากมีความสุขจากทุกอย่างทั้งหมดเพราะท่านทำมามากและท่านได้อุปนิสัยเรียกว่าเป็นการสร้างอุปนิสัยให้แก่ตัวเองเพื่อโพธิญาณเรียกว่าทำกุศลทุกอย่างไม่ใช่ทำเอาผลของกรรมนะแต่ทำเอาอุปนิสยธรรมนะเอาอุปนิสยธรรมคุณธรรมที่เจริญทั่วๆไปเพื่อโพธิญาณเรียกว่าคนสร้างบารมีเรียกว่างั้นแม้แต่ภาษาอื่นๆเขาก็ยังใช้ลักษณะเดียวกันว่าคือสร้างอะไรนะสร้างฐานให้ตัวเองเป็นอย่างดีเพื่อจะได้เป็นพระพุทธเจ้าได้สำเร็จนะส่วนอธิษฐานบารมีก็คือการอธิษฐานแบบไม่หวั่นไหวในคราวที่อุปกรณ์พินาศอวัยวะพินาศหรือชีวิตพินาศเนี่ยนะกระว่าไม่ยอมทำลายทานของตัวเองให้เสียหายกระว่าเป็นคนที่มีความบริสุทธิ์ใจในทานศีลเนคขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอยู่เสมอเรียกว่าสามารถทำให้บริสุทธิ์ทำให้อธิษฐานไม่กำเริบใจไม่กำเริบเมื่อให้ทานใจไม่กำเริบเมื่อรักษาศีลไม่กำเริบเมื่อเจริญเนคขัมมะคิดง่ายๆภาษาไทยเรียกว่าไม่เคยเสียใจในภายหลัง
ในสิ่งที่ทำอะไรลงไปไม่นึกเสียใจในภายหลังเลยในสิ่งที่ทำไปทุกชนิดเขาว่างั้นไม่มีเรื่องเก็บมาเศร้าความหลังโอ้ยเราความหลังแล้วก็เศร้าใจเป็นต้นไม่มีมีแต่ว่าสมหวังอย่างเดียวแบบดีแล้วแม้ทำน้อยไปหน่อยเนี่ยนะมีแต่ความคิดลักษณะนี้ทำดีแล้วแต่เสียดายว่าทำน้อยไปหน่อยทำไม่พอรู้สึกว่าพร่องอยู่ในจิตในใจนะมันไม่คล้ายๆว่าดื่มน้ำที่ดื่มเนี่ยมันดื่มดีแล้วเป็นน้ำชั้นดีแต่แม้ดื่มน้อยไปหน่อยก็ยังรู้สึกกระหายอยู่งั้นพระโพธิสัตว์นั้นก็คือกลุ่มคนที่กระหายบุญอยู่ตลอดนั่นแหละไม่รู้จักเต็มไม่รู้จักพอดื่มไปเท่าไหร่ก็ยังกระหายเหมือนเอาน้ำไปเทลงในทะเลเนี่ยนะเทไปเท่าไหร่ก็รู้สึกไม่พอถมไปเถอะเอาน้ำไปถมทะเลให้มันเต็มให้มันทะลักให้มันท่วมไปหมดเลยบอกทำไม่สำเร็จชั้นใดใจของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายที่สะสมบุญก็ฉะนั้นมีแต่รู้สึกว่าบกพร่องในกุศลอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นจึงเป็นคนที่เรียกว่าตะกุยตะกายตะเกียกตะกายในการเจริญกุศลอย่างไม่ย่อท้อไม่ท้อแท้ไม่ท้อถอยเนี่ยนะแล้วต่อไปแต่ก็อย่างทุกอย่างอ่ะนะไม่ละเมตตาในสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะแม้กระทั่งว่าใครที่มาทำลายทรัพย์ของตนก็ยังสงสารเขาอีกอยู่ดีมีเมตตาต่อเขาเรียกว่าคิดให้ประโยชน์แม้แต่ผู้มาทำลายวัตถุของตนคนเข้ามาทำลายเราเนี่ยจะช่วยเขาได้ยังไงไอ้ทรัพย์เนี่ยถ้ามันจะเสียบ้างอะไรบ้างก็ถ้าดูแลไม่รอบคอบบริหารไม่ดีมันก็เสียหายอยู่แล้วล่ะแต่จะช่วยคนที่มาทำลายทรัพย์เราได้อย่างไรเพิ่มประโยชน์ให้คนที่มาทำลายทรัพย์เราได้อย่างไรเพิ่มประโยชน์ให้คนที่มาทำลายอวัยวะเราได้อย่างไรช่วยคนที่เขามาทำลายชีวิตของเราให้เขาเจริญได้อย่างไรเป็นต้นเพราะฉะนั้นไม่ละเมตตาแม้แต่ผู้ที่เข้ามาทำลายจะกล่าวไปยัยถึงคนที่ไม่มาทำลายอุปกรณ์ไม่มาทำลายอวัยวะไม่มาทำลายชีวิตเพราะใจน้อมไปเพื่อประโยชน์และความสุขต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอยู่เสมอจริงๆก็มีพวกเราทั้งหลายนี่ก็เป็นคนไม่มีบุญไม่น้อยนะมีคนที่เขาปรารถนาดีกับเราขนาดนี้นะถึงเราจะยังไงจะเลวขนาดไหนก็ยังมีคนที่เขาเมตตาต่อเราเสมอก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยนะด้วยพระทัยที่บริสุทธิ์แต่เมตตากับเราก็ไม่ได้แปลว่าพระองค์มารับกรรมแทนเรานะแปลให้ดีนะเดี๋ยวก็เข้าใจผิดเวลาทำไปเดี๋ยวพระพุทธเจ้าใช้ให้คนละประเด็นเขาว่าเมตตากับเราหวังประโยชน์กับเราแต่สิ่งที่เราทำสมบัติส่วนตัวเขาว่างั้นนี้สุดท้ายก็คืออุเบกขาบารมีท่านได้ความที่ตนเนี่ยเป็นกลางในสัตว์และสังขารทั้งที่มีอุปการะและผู้มาทำลายคือคิดง่ายๆว่าถ้าเจริญอุเบกขาจนประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยนะพระราหุลกับพระเทวทัตไม่ต่างกันโจรองคุลิมานกับพระราหุลก็ไม่ต่างกันเนี่ยนะก็คือสัตว์ทั้งหลายไม่ต่างกันสรีระของพระองค์กับช้างนาลาคิริงก็น่ามีเมตตาเท่ากันคือพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่มีเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายหาประมาณไม่ได้แล้วก็ไม่ได้คิดว่าเออนี่คนนี้พิเศษหรือคนนี้ศัตรูเราเป็นต้นไม่มีว่าเป็นคนพิเศษหรือเป็นคนที่เป็นผู้ทำลายแต่ขณะเดียวกันเนี่ยนะใครเป็นคนสอนว่าอาเสวนาจะพาลานังปันดิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังบอกใครสอนพระพุทธเจ้าสอนในความรู้สึกลึกๆจริงๆแล้วไม่ต่างกันแต่ไม่ได้แปลว่าไปอยู่กับคนเลวก็อยู่ได้อยู่กับคนดีก็อยู่ได้ไม่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ตรัสไว้เลยว่ามหาสมุทรไม่อยู่ร่วมกับซากศพฉันใดผู้ที่มีศีลในธรรมวินัยนี้ก็ไม่อยู่ร่วมกับคนทุศีลฉันนั้นก็สมุทรฝั่งนี้กับฝั่งโน้นว่าไกลกันแต่ว่าธรรมของคนพาลและธรรมของสัตว์บุรุษไกลกันยิ่งกว่านั้นอย่าคิดว่าท่านจะเกลือกกลั้วกับคนพาลใจของท่านบอกว่าไม่ต่างกันในความรักความชิงชังเป็นต้นแต่ไม่ได้แปลว่าท่านคลุกคลีเกลือกกลั้วอยู่กับคนบาปทั้งหลายเป็นต้นเพราะฉะนั้นท่านจึงทำใจในเป็นกลางในวัตถุหรือในสัตว์ทั้งหลายในคนทั้งหลายในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทั้งที่มีอุปการะและคนที่มาสร้างความเสียหายให้แก่วัตถุของท่านอวัยวะของท่านหรือสรีระของท่านชีวิตของท่านเป็นต้นเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นที่เรียกว่าการจำแนกบารมีทั้งที่เป็นอุปปารมีขออภัยบารมีธรรมดาอุปปารมีและปรมัตถบารมีกำหนดจดจำง่ายๆว่าบารมีทั่วไปก็คือปรารภที่ข้าวของนอกตัวเรียกว่านอกสรีระเนี่ยนะรวมทั้งแม้กระทั่งเสื้อผ้าที่หุ้มตัวไล่ออกไปข้างนอกหมดเลยแม้กระทั่งสัตว์อื่นคนอื่นทั้งหมดอันนี้ก็เรียกว่าเป็นวัตถุแห่งบารมีเท่านั้นเ
พอเริ่มเข้าเนื้อเข้าเลือดเข้าเอ็นเข้ากระดูกเมื่อไหร่อันนี้เป็นอุปปารมีแต่ถ้าทำลายอายุทำลายชีวิตเมื่อใดนั่นแหละเป็นปรมัตถปารมียอมสิ้นอายุยอมสิ้นชีวิตยอมทำลายอายุทำลายชีวิตนั่นแหละระดับปรมัตถปารมีโอ้ยของเราแค่ยังใจให้เลื่อมใสก็ยังไปดีแล้วว่างั้นนะ